ว่าไงคะโอเคครับก็ตัวละครอังตีเนี่ยก็หลายคนอาจจะมองว่ามันเหี้ยโอ้ยเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจสิ่งที่จะตามมาจากการกระทำของตัวเองก็ด้วยที่ทุกคนก็เห็นแล้วว่าตีต้องเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูพ่อก็ไว้จะร้องไห้ครับจนเขาทำสิ่งที่ผิดพลาดไปมากๆก็คือกับตัวของนนจนปล่อยผ่านไปจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรที่จะมีความสุขแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เจอกับไว้ที่มาเติมเต็มความสุขให้กับเขาแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆก็นั่นแหละสิ่งที่เขาเคยทำไว้สิ่งที่ไม่ดีที่เขาเคยทำไว้มันย้อนกลับมาทิ่มแทงเขาโดยที่เขาพาคนรักของตีไปก็ตีก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาอาจจะไม่ปกติสักเท่าไหร่ก็เอาใจช่วยเขาเพราะว่าเขาก็ยังคิดได้ว่าสิ่งที่เขาทำแล้วก็สิ่งไม่ดีที่เขาทำผ่านมามันเขาคงได้รับรู้แล้วก็เข้าใจแล้วว่าโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องนั่นแหละเขาคงอยากเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่านี้แล้วแหละครับเรียกว่าใช่คาแรคเตอร์ก็คือ